เพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Nursery Art Channel นะคะวันนี้กลับมาพบกับเนยกันอีกเช่นเคยลุคในวันนี้นะคะเนยตั้งใจให้มันดูออกแบบว่าเก่าๆฝ่อๆคือไม่ได้เก่ามากไม่ได้ฝ่อมากก็แบบงงๆสับสนก็จะได้ลุคแบบนี้มานะคะบวกกับทำผมลอดๆเหมือนกับว่าเฮ้ยตื่นมาก็ลุคแบบนี้เลยสวยใสมากก่อนอื่นนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีอย่างแบรนด์ Mereska ที่ได้ส่งเครื่องสำอางหลากหลายมากมายหลายชิ้นนะคะมาให้เนยได้ลองใช้ในลุคนี้แอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่ามีหลายๆตัวนะคะที่น่าสนใจเยอะมากไม่อยากให้ทุกคนสกิปนะคะอยากให้ดูให้จบบางอย่างคือมันดีมากจริงๆไปซื้อตามรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเอาละค่ะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูHow to กันเลยดีกว่าจ้าก่อนที่เราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะวันนี้เนี่ยเนิร์ดอยากมาแนะนำโปรดักต์2ตัวนะคะที่มาใหม่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยประทับใจกล่องก็สวยนะคะนี่เลยจ้าดูกล่องซะก่อนเลิศพัวๆทีนี้นะคะเรามาดูกล่องแรกอันนี้นะคะเป็น Liquid Foundation ค่ะเปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้คือดูดีมากเธอฉันชอบโทนสีทุกอย่างแล้วอันนี้นะคะเป็น Liquid Foundation SPF 50 PA 3บวกตัวนี้นะคะจะเป็น Foundation แบบ Liquid ซึ่งเนิร์ดชอบที่แบบว่าเปิดออกมาหัวเขาจะคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์ก็คือว่าใช้ง่ายมากๆไม่ต้องกลัวหกหรือเทอะเลยแล้วตัวนี้นะคะปกปิดระดับ Medium to Full Coverage นะคะเนิร์ดลองแล้วรู้สึกว่ามันให้ผิวที่ดูกึ่งแมตต์กึ่งดิวอี้แล้วมันให้ผิวที่สวยมากปกปิดโอเคมากแล้วแต่จะบิ้วอย่างเนิร์ดนะคะเนิร์ดชอบใช้เป็นแบบว่าทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เลยนะคะดีมากนะเนิร์ดชอบมากเนิร์ดใช้สีซอฟต์เบจนะคะเป็นสีที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าทางเราเนี่ยก็เป็นคนผิวค่อนข้างจะแทนเนาะแต่สีนี้เนี่ยใช้แล้วนะคะไม่วอกไม่เทาเลยถือว่าทำดีมากๆเหมาะกับสาวไทยเพราะว่าเนิร์ดอ่ะตอนแรกคิดว่าจะใช้ไม่รอดแต่สุดท้ายก็คือรอดแพคเกจิ้งอีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็น Face Up Powder Pack นะคะเปิดมาก็จะเป็นแป้งแบบนี้นะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะปกปิดอะไรยังไงจริงๆเนิร์ดอ่ะไม่ได้ใช้กับรองพื้นใช้แค่แป้งตัวเนี้ยก็คือว่าทาไปในวันสบายๆในวันที่ไม่ต้องการลงอะไรหนักมากมี SPF 50 PA 3 บวกเลยนะคะตัวนี้นะคะคุมมันดีมากแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แมตต์และสบายเนื้อแป้งเนี่ยมีอนุภาคเล็กมากจะช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันได้ดีนะคะไม่ว่าผิวไหนๆก็ใช้ได้จะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมนะคะใช้ได้หมดเลยนะก่อนที่เราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้นี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็น Black Snail Facial Watering Mist นะคะมีสารสกัดจากเมื่อหอยทาก 100% เลยจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูอิ่มน้ำพร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วก็ช่วยให้เมคอัพเนี่ยติดทนทั้งวันด้วยค่ะกลิ่นละมุนละไมมากเธอชอบที่แบบสเปรย์เนี่ยฉีดทีคือแบบคุ้งกระจายทั่วหน้าเลยนะคะเนื้อเป็นคนที่มีรอยแดงอยู่ที่ใบหน้านะคะเดี๋ยวเนื้อจะมาใช้ตัวนี้นะคะที่เป็นเบสสีเขียวตัวนี้ชื่อว่า Skin Up Water Base นะคะสีกรีนเนื้อจะมาแต้มเพียงแค่บางจุดเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะแต้มทั้งหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเบสเนี่ยทำมาเพื่อแต้มเฉพาะจุดที่เราต้องการ cover up อะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีรอยเส้นเลือดรอยสมูทแบบนี้ต่อมานะคะก็มาถึงนี่เลยนะคะการลงรองพื้นตัวนี้เป็น Skin Up Liquid Foundation SPF 50 PA 3 บวก 4 Soft Beige ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวของเรานะคะดู perfect แล้วก็ช่วยในเรื่องของการคุมความมันสีไม่ดอกระหว่างวันด้วยเดี๋ยวเนิร์ดจะลงอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ cover เป็นคอนซีลเลอร์ไปด้วยในตัวด้วยแล้วก็ปกปิดในจุดที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นแล้วนะเดี๋ยวเนิร์ดจะมาใช้เจ้าตัวนี้นะคะเป็น Mereska Skin Lighter Glow นะคะสีวอร์มตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้ผิวดูวาวสามารถใช้หลังลงรองพื้นหรือว่าหลังแต่งหน้าก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ทำให้เป็นคราบนะเดี๋ยวเนิร์ดจะมาใช้นะคะแต้มในบริเวณจุดที่เราอยากให้มันดูวาวๆสวยๆนะคะ must have item มากๆวาวสุดอะไรสุดสายกาวสายฝอได้หมดจ้าต่อมาเราก็จะมาเซตทุกอย่างด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะตัวนี้เป็น Face Up Powder Pack SPF 50 บวก PA 3 บวก 4 2 Beige ค่ะ my favorite powder เลย puff ก็ดีเนื้อแป้งก็ดีเราจะเน้น puff ที่ใต้ตานะคะแปะแล้วแบบผิวดีขึ้นมาเลยอะเห็นปะเ
น้ำไปเขียนคิ้วมาแล้วนะคะ1ค่าเนาะวันนี้นะคะเรามีสีคิ้วที่อ่อนลงเฮ้ยจะบอกว่าโปรดักต์2ตัวนี้ดีมากเลยใช้แล้วชอบเลยปุ๊บปั๊บนะคะนี่2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ดูตัวแรกนะคะเป็น Mariska Perfect Brow Pencil นะตัวนี้เนี่ยหัวเล็กมาก 1.5 mm เท่านั้นเลยใช้เป็นสี Deep Brown นะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยให้การเขียนคิ้วของเรานะคะคมกริบเลยนะเพราะว่าหัวมันเล็กมากแล้วหนูชอบตรงที่มีสปูลี่มาให้แบบนี้นะคะเราก็จะปัดขนคิ้วได้อย่างง่ายดายอีกตัวนึงนะคะที่เราจะมาใช้เนี่ยก็คือตัวนี้นะคะเป็น Mariska Brow Slim Line Mascara นะคะสีเดียวกับที่เขียนคิ้วเลย Deep Brow นะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยย้อมขนคิ้วแล้วก็ทำให้ขนคิ้วของเรานะคะอยู่ทรงสวยสีเดียวกับอันนี้เด๊ะๆอันนี้นะคะเนยก็ไปแต่งตามมาแล้วข้างนึงนะคะเบาๆสวยๆเริ่มแรกเนี่ยเรามาสร้างถุงใต้ตาปลอมๆกันดีกว่านะคะเพื่อความอัตโนมัติก็จะใช้ Mariska ที่เป็นที่เขียนคิ้วแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็วาดเส้นไปในส่วนของการแต่งตาในวันนี้นะคะเนื้อจะมาใช้พาเลตนี้เลยสวยมากนะคะอันนี้เนี่ยชื่อว่า Getting Ready for My Palette นะคะอันนี้เป็นเบอร์2สีน่ารักมากทุกคนหลังจากที่ลองแต่งตาไปแล้วข้างนึงนะคือพิกเมนต์แน่นเวอร์นะสีสวยมากตัวที่เป็นชิมเมอร์ก็คือชิมเมอร์แบบจัดจ้านมากนะคะชอบแต่งปุ๊บนะคะครบจบในพาเลตเดียวเลยมีทั้งตัวที่ทาตาก็ได้ทาแก้มก็ได้ขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้สีที่ชื่อว่าคาลี่อันนี้นะคะทาให้ทั่วเปิดตาเลยสีสวยมากลงสีเดียวก็คือสวยเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้สีนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเนยก็จะมาใช้สีนี้นะคะในการทาไปบริเวณตรงกลางๆขนตาของเราแบบนี้นิดนึงจนถึงช่วงหัวตานี้เราจะมาใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะทาตรงใต้ตาตรงนี้นิดนึงจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะที่มีชิมเมอร์แบบนี้นะในการทาที่หัวตาเราก็จะมาเพิ่มลูกเล่นที่กลางเปิดตานะคะด้วยสีนี้จากนั้นนะคะเนยก็จะมาใช้นี่เลยนะคะอันนี้นะคะเป็น Mariska Thai Line Eyeliner นะคะก็คือสามารถเขียนแบบ Inner Liner แล้วก็เขียนเป็น Eyeliner เส้นเล็กๆได้อันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะจากนั้นนะคะเนยก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการกรีดเป็น Eyeliner ยาวๆออกไปนิดนึงเส้นเล็กๆแล้วเนยก็จะใช้กับแปรงแบบนี้นะคะในการ Control เพราะเนยชอบให้มันแบบออกแนวฟุ้งๆนิดนึงในส่วนของมาสคาร่านะคะเนยก็จะมาใช้นี่เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็น Mariska Long Lashes and Curling Twist 2-in-1 Mascara นะคะคือลักษณะหัวแปรงนะคะเขาจะเป็นแบบทวิสต์แบบนี้นะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก่อนที่เราจะไปปัดแก้มกันนะคะเนยขออนุญาตมาคอนทัวร์ใบหน้าของเราก่อนเนาะต่อมามาถึงสีแก้มนะคะแล้วก็จะใช้พาเลตเดียวกับที่เราแต่งตากันไปนะแล้วจะใช้สีส้มอันนี้จ้าอันนี้เป็นอะไรที่หนูตื่นเต้นมากนะคะ Mariska นะคะอันนี้เนี่ยเป็นลิปแมตต์แต่มันทำให้ปากแห้งที่สำคัญลายมันเป็นแบบมาร์เบิ้ลเฮ้ยดูดีมากเท่ากับว่าแต่ละแท่งเนี่ยทำออกมาลายไม่เหมือนกันนะคะและเป็นอะไรที่ยูนิคสุดๆชอบมากสีสวยมากตัวนี้เนี่ยใช้เบอร์05นะคะชื่อว่า Espressoจากนั้นนะคะเนยก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะที่เป็น Black Snail Spray นะคะในการฉีดช่วยในการเซตเมคอัพของเราให้ติดทนนานทั้งวันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคนี้นะคะหลักๆคลิปนี้เนี่ยเรามาทำการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเปิดของลองนู่นลองนี่แล้วก็แต่งเป็นเมคอัพลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยคลิปนี้กันเนาะขอบคุณทางแบรนด์ Mariska มากๆนะคะสำหรับเครื่องสำอางดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใครที่อยากให้เนยทำอะไรให้ดูเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เหมือนเดิมเลยอย่าลืมนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้เนยด้วยนะคะเนยก็จะดีใจมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่สละเวลามาดูวิดีโอนี้นะคะยังไงวันนี้นะเนยขอลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย